ซอกซีร็อกซ์พอดแคสต์ซอกแซกทุกซอยเมามอยทุกแผนกซอกแซกทุกซอยเมามอยทุกแผนกกับซอกซีร็อกค่ะวันนี้อยู่กับมิ้นบุ๋มเหมือนเดิมค่ะก็สำหรับเอพิโซดนี้ยังคิดชื่อเอพิโซดไม่ออกแต่ว่าเอพิโซดนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการทำแคมเปญหรือการรณรงค์เรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องที่ของชาวออฟฟิศเป็นฮอตเป็นฮอตแม้แต่ก็เป็นฮอตแหละเพราะช่วงนี้มันมีอะไรที่แบบใช่มันมีการรณรงค์รณรงค์กันเรื่อยๆหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราก็เลยจะมาคุยกันว่าถ้าในระดับออฟฟิศเนี่ยเราเคยเห็นอะไรกันบ้างที่มันเป็นแคมเปญหรือเป็นการรณรงค์คือต้องมีอยู่แล้วแหละเห็นกันมาเนิ่นนานเนาะเอาแบบตั้งแต่ระดับเล็กก่อนไหมการแยกขยะค่ะใช่น่าจะมีหลายออฟฟิศเนาะหลายออฟฟิศน่าจะทำแหละก็เป็นการแบบก็ไหนๆกินแล้วก็แยกให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรื่องอีโคซิสเต็มเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าไงจับต้องง่ายสำหรับออฟฟิศในกรุงเทพอะไรเงี้ยทำง่ายทำง่ายเช่นแบบก็แค่กินน้ำขวดแล้วก็หย่อนลงให้ถูกช่องทิ้งขยะให้ถูกถังมันง่ายไงแล้วมันแบบคนอายุ20กว่าเป็นต้นไปมันแบบเฮ้ยมันมีความคิดเรื่องนี้กันได้อะมันก็เลยแบบเป็นสิ่งที่เห็นกันบ่อยในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังรวมไปถึงการกินแล้วล้างจานด้วยอันนี้ก็เห็นกันบ่อยๆยกเว้นว่าจะจ้างคุณแม่บ้านประจำชั้นให้ล้างให้ก็อย่าลืมจ่ายเงินนะคะอย่าลืมจ่ายเงินใช่แล้วก็เรื่องการรักษาความสะอาดไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบภายในออฟฟิศแล้วก็แบบห้องน้ำห้องครัวได้ๆต่างๆแบบให้ช่วยกันดูแลสถานที่อะไรอย่างเงี้ยคือต่อให้มีแม่บ้านบางออฟฟิศก็ยังรณรงค์ว่าแบบก็ช่วยๆกันเนาะใช่เพราะว่าคุณแม่บ้านก็บางทีเหนื่อยเนาะบางทีคุณแม่บ้านก็เหนื่อยบางทีแบบทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นไม่พูดดีกว่าต่อมาแบบการใช้ลิฟต์อันนี้เนี่ยก็เป็นการรณรงค์อย่างหนึ่งไหมเราว่าเช่นกันแบบถ้าก่อนที่มีโควิด-19มันจะเป็นการแบบไปด้วยกันหลายๆคนใช่เพื่อเป็นการประหยัดไฟว่างี้แหละแต่พอเป็นช่วงโควิด-19มันก็จะเป็นการรณรงค์ในอีกรูปแบบหนึ่งใช่ก็ต้องโซเชียลดิสแทนซ์โซเชียลดิสแทนซิ่งกันไปโซเชียลดิสแทนซ์ที่แบบใส่โควตไว้หน่อยว่าได้แค่นี้ได้แค่นี้ใช่อะไรอย่างงี้หรือการปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นแบบพักกลางวันไม่มีคนอยู่ในออฟฟิศก็ปิดไฟอะไรอย่างงี้แต่ว่าหูเรื่องเล็กๆเนี่ยก็ตีกันมาแล้วจริงแต่คือก่อนจะรณรงค์พูดจริงๆว่าควรจะคุยกันในออฟฟิศให้รู้เรื่องอย่างน้อยๆจะตีกันนะอย่างน้อยๆมีตติ้งกันสักหนึ่งรอบอินเทอร์นอลกันก่อนว่าไหนนโยบายนี้เราจะทำกันยังไงเราจะมีระบบยังไงเราจะมีอย่างนี้นะใครมีปัญหาอะไรหรือเปล่าว่าไปหรือแบบบางออฟฟิศอะสมมติที่เราพูดกันเรื่องปิดไฟบางออฟฟิศลงไปกินข้าวแบบคนละเวลากันแบบตอนเที่ยงบางแผนกยังไม่ลงอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากให้ปิดไฟอะไรเงี้ยก็คุยกันก่อนคุยกันก่อนค่ะเราจะได้ไม่ตีกันเพราะเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้จริงค่ะไปตีกันเรื่องอื่นแทนเราตีกันเรื่องงานนี้ก็หนักพอแล้วใช่ประมาณนี้หรือต่อมาแบบที่ได้เกิดไปแล้วว่าเรื่องโควิด-19 อะไรเงี้ยเนี่ยมีผลที่ทำให้เราเห็นตัวอย่างของการรณรงค์หลายๆอย่างเช่นแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งล้างมือใส่แมสเวลาอินเทอร์นอลเวลาประชุมกันทีนึงอ่ะใส่แมสด้วยอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นการมันก็นับเป็นหนึ่งในการรณรงค์ช่วงแรกๆก็จะสังเกตว่าในออฟฟิศพวกเราในห้องน้ำอ่ะก็จะมีคนแปะป้ายวิธีการล้างมือที่ถูกต้องมาใช่20วิใดๆว่าไปก็เป็นประมาณนั้นหรือถ้าลองขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งบางออฟฟิศเนี่ยจะมีการรณรงค์ถึงขั้นไปแบบชวนกันแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญอะไรประมาณนี้อันนี้ก็สามารถทำได้ถ้าทำได้ในแอสอะซิติเซนทำได้ในฐานะที่เราเป็นประชาชนจริงๆมันสามารถทำได้อะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าขยับขึ้นมาในภาพใหญ่อีกการรณรงค์เนี่ยมันสามารถวิวัฒนาการไปจนถึงเป็นการตั้งสหภาพแรงงานด้วยก็ได้เพราะว่าทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะว่ามันเบสออนสิทธิแรงงานสิทธิมนุษยชนเนาะมันเลยทำให้หลายๆบริษัทออฟฟิศอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเป็นแบบบริษัทที่มีโรงงานใช่โรงงานที่เป็นภาพชัดกว่าโรงงานอาจจะเห็นภาพชัดด้วยความที่แรงงานจะแบบแรงงานค่าแรงขั้นต่ำเนาะแบบพี่ๆแรงงานเขาก็จะแบบว่ามีความแบบรวมกลุ่มกันเพื่อแบบเอาไว้แบบเรียกอะไรอะทวงใดๆที่มันเป็นสิทธิ์ของตัวเองได้อะไรเงี้ยมันก็จะเห็นอันนี้มันก็ถือว่าเป็นการรณรงค์อย่างหนึ่งแต่ทีนี้ค่ะเท่าที่เราเกริ่นมาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหลายๆบริษัทและคนเป็นเจ้าคนในคนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ประมาณนึงแหละอย่างเงี้ยแหละเพราะหมายถึงว่าตัวพนักงานในบริษัทก็คือคนในปกครองเขาอะเนาะคือถ้านับว่าบริษัทก็เหมือนเมืองนึงเป็นเมืองเล็กๆเมืองนึงอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการจำลองอะใช่มันเหมือนเป็นการจำลองการอยู่ด้วยกันที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แบบมันก็จะมีคอนเซิร์นอยู่ประมาณหนึ่งที่ทำให้แบบบางทีการรณรงค์มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเช่นอะไรบ้างดิฉันก็ได้ลิสต์มาประมาณหนึ่งเมื่อกี้เล่าให้คุณผมฟังไปแล้วนะคะข้อแรกก็คือเรื่องการแบบชื่อเสียงของบริษัทบางบริษัทเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบตีขอบเขตมาให้ว่าคุณน้องทำได้นะคะแต่คุณน้องอาจจะทำได้ประมาณนี้เดี๋ยวมันจะทำลายชื่อเสียงบริษัทเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ได้ยินบ่อยอะเรื่องนี้ได้ยินบ่อยเช่นเรียกอะไรอ่ะหนึ่งการแปะโปสเตอร์บางบริษัทจะไม่ยอมให้แปะอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการแบบรณรงค์ใดๆก็จะไม่อยากให้แปะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวใครผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวเขาจะเห็นแล้วเขาจะรู้สึกว่าบริษัทแบบมีการแบบยุ่งเกี่ยวในประเด็นนี้หรือเปล่าทั้งนั้นแบบเหมือนมองโดยภาพรวมว่าแบบบริษัทบริษัทสนับสนุนเรื่องนี้หรือเปล่าทำไมถึงมีการแปะโปสเตอร์ให้พื้นที่ไว้ตรงนี้ อะไรนี้ก็จะเป็นเรื่องแบบชื่อเสียงบริษัทต่อมามันจะเป็นเรื่องการแบบสร้างความแตกแยกในหมู่พนักงานในหมู่พนักงานอันนี้คือเป็นสิ่งที่หลายๆบริษัทเขาก็คงคอนเซิร์นอ่ะเพราะเขารู้สึกว่ามันนึกออกไหมว่าบางทีการดิสคัสบางคนรู้สึกว่านี่คือการดิสคัสแต่บางคนรู้สึกว่านี่คือการเถียงบางคนรู้สึกว่านี่คือการด่ากันคือมันก็จะมีหลายระดับอะไรอย่างเงี้ยสิ่งนี้ฉันว่ามันคือเจเนเรชันแกปโดยแท้มันคือบางทีมันอาจจะเป็นเจเนเรชันแกปด้วยแบบคนมันไม่ใช่เรียกอะไรอ่ะคนมันต่างกันอ่ะความคิดมันต่างกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบการถกเถียงกันมันอาจจะแบบเขาจะอาจจะเทคว่าเฮ้ยมันจะสร้างความแตกแยกให้กับมันจะทำลายความเป็นยูนิตี้ของบริษัทหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันก็จะทำให้แบบเป็นคอนเซิร์นหนึ่งของคนที่แบบดูแลบริษัทอะไรเงี้ยเป็นคอนเซิร์นของทาง HR ทั้ง MD ทั้งแบบเขาก็อยากให้แบบทุกคนทำงานกันไปแบบสมูทเพราะงั้นเขาก็เลยกลัวว่าถ้ามีการเถียงกันในระดับปฏิบัติงานเนี่ยเดี๋ยวมันจะลำบากกันไม่ติดมันจะทำงานกันไม่ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นหรืออีกข้อนึงอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบอาจจะซีเรียสขึ้นมาหน่อยมันจะเป็นความคอนเซิร์นเรื่องมันจะไปทำลายระบบอำนาจนิยมในบริษัท อันนี้ทุกคนต้องยอมรับว่าระบบอำนาจนิยมในบริษัทมันมีอยู่จริงๆจริงอย่างที่เธอบอกไว้ตะเกียบว่าบริษัทมันก็คือเมืองเหมือนเมืองจำลองเมืองหนึ่งมันคือเมืองจำลองเมืองหนึ่งแล้วถ้างั้นเจ้านายก็คือเหมือนเป็นแบบสมมติเป็นนายกเป็นนายกแล้วกันเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกก็คือมีอำนาจเหนือทุกคนใช่ประมาณนั้นแบบการที่แบบการที่ลุกขึ้นมาการที่แบบอยู่ๆเกิดการตั้งสหภาพแรงงานขึ้นมาอยู่ๆเกิดการแบบเกิดการตั้งคำถามเกิดการเคลื่อนไหวใดๆอะไรเงี้ยแบบบางทีเขาก็แบบมีความกลัวเนาะว่ามันจะแบบว่าจะมาล้มเขาลดทอนอำนาจลดทอนอำนาจหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือมีผลแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้บอกว่ามันแบบเสียทีเดียวนะแต่แค่มันก็เป็นส่วนหนึ่งอะหมายถึงว่าแบบสิ่งนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นอะไรเงี้ยค่ะทีนี้งั้นเราก็กลับมาถามกันแบบเอสอ่ะพนักงานในฐานะที่เราเป็นพนักงานด้วยแล้วเราเองเราก็อยากจะเป็นซิติเซนของประเทศด้วยอะไรเงี้ยแล้วเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะสามารถทำรณรงค์ได้อย่างไรโดยที่แบบเราก็จะเซฟทั้งเราก็จะเซฟทั้งตัวองค์กรที่เราอยู่เราทำได้ยังไงบ้างอย่างที่เธอเคยทำที่เธอเคยปิ้นมาแปะโต๊ะใช่อันนั้นน่ะเรารู้สึกว่าถ้ามันอยู่ในเขตโต๊ะทำงานของเรามันทำได้นะมันสามารถเป็นแบบช็อตโน้ตใช่ช็อตโน้ตอาจจะเป็นแบบรณรงค์อะไรสักอย่างแล้วแปะไว้ที่โต๊ะตัวเองใช่อะไรอย่างนั้นเราอะรู้สึกว่าทำได้แต่เราไม่รู้ว่าบริษัทอื่นเขาว่ายังไงกันแต่อย่างบริษัทเราทำได้ก็แปะใช่บางทีแบบไดเรคเตอร์เดินมาเห็นแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันไหนซีใช่ก็แบบเหมือนเป็นการแบบว่าเลขอะไรอะสร้างการมองเห็นสร้างอินเวสชั่นใช่อินเวสชั่นสร้างอินเวสชั่นให้แบบว่าเพื่อนๆโต๊ะข้างๆพี่ๆคนไหนข้างๆได้เผื่อจะมีใครถามว่าเป็นอะไรเราก็เล่าให้ฟังได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสื้อผ้าเขาบอกว่าจริงๆเสื้อผ้าเนี่ยก็สามารถแบบว่าสามารถแสดงออกได้เช่นอะไรคะผูกโบขาวนัดการใส่เสื้อสีเหลืองจริงๆอันเนี้ยเป็นมันเขาเรียกว่านัดการใส่เสื้อสีเหลืองผูกโบขาวจริงๆมันเป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ที่สามารถทำได้เนาะไม่ได้ไปเดือดร้อนใครอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญสิ่งที่แบบเราอาจจะต้องระวังไว้ก็คือเรื่องโลโก้บริษัทใช่อันเนี้ยก็เป็นแบบข้อสำคัญจริงๆเจ้านายก็จะชอบบอกว่าระวังเรื่องโลโก้ด้วยนะอะไรเงี้ยด้วยความที่ถ้าแบบเรียกอะไรในภาพรวมเราปฏิเสธไม่ได้ว่าแบบบริษัทเองอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราหรือจะคิดเหมือนหรือจะคิดไม่เหมือนหรือยังไงก็ตามแต่แบบแต่เขาไม่อยากบอกว่าเขาคิดอะไรใช่มันก็คือแบบเพื่อความเซฟ
ของทั้งเราและของทั้งองค์กรแล้วก็แบบระวังโลโก้นิดนึงไม่ว่าจะอยู่ข้างในหรือข้างนอกก็ระวังแบบระวังมันไปโผล่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ในฐานะแบบพนักงานออฟฟิศอ่ะก็พอเข้าใจตรงจุดนี้นะเพราะแบบคือหลายคนอาจจะมองว่าสมมติมีโลโก้บริษัทไปโผล่อย่างเจ้านายอาจจะมองว่าคุณมีใส่เสื้อโลโก้ออฟฟิศคุณก็ถือเป็นตัวแทนบริษัททำไมถึงไปโผล่ในด้านที่เขาเรียกว่าอะไรทำไมถึงแสดงความเห็นไปโผล่ในจุดยืนที่มันอาจจะไม่ใช่จุดยืนบริษัทหรือเปล่าใช่ทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะคนก็อาจจะใส่คนอาจจะแบบเรานึกออกคือคนไม่ได้เป็นตัวแทนของบริษัทไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นเราว่าอย่างนั้นมากกว่าแบบไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นแบบก็มันคงเป็นอารมณ์แบบเหมือนเลิกงานไปมอบอะไรอย่างงี้ป่ะอะไรอย่างงั้นแต่นั่นแหละก็อยากให้คนก็คือก็เข้าใจก็คอนเซิร์นกันไว้ประมาณนั้นใช่แต่ทีนี้อยากรู้ขอบเขตอ่ะสมมุติแบบอย่างที่เราเห็นกันใน Twitter อ่ะคุณบุ๋มเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะการที่บริษัทบางบริษัทเขาออกมาแถลงว่าเขาห้ามพนักงานโพสต์รูปตอนไปมอบตอนไปประท้วงหรือว่าแบบลงสื่อโซเชียลออนไลน์อะไรเงี้ยอันนี้แบบในความเป็นจริงมันทำได้ไหมฉันคือพอเห็นแค่ประกาศอะแล้วมันบอกยากมากเลยเพราะเราไม่รู้ว่าในเชิงปฏิบัติอะทาง HR หรือทางบริษัทอะเขาจะ take action เขา take action ถึงจุดไหนสมมติว่าเป็นวันพนักงานลางานไปทำงานไม่ได้ใส่เสื้อโลโก้บริษัทแบบไปปกติเลยอะไรเงี้ยแล้วโพสต์ลงอันนี้ทำได้หรือเปล่าใช่คือแบบมันต้องไปดูขอบเขตเลยว่าเขาแบบเขาตกลงกันยังไงหรือแบบอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าการที่บริษัทสามารถโพสต์แบบนี้ได้ตัวสัญญาจ้างตอนที่เซ็นอ่ะจริงมีห้ามไว้หรือเปล่าแบบก่อนที่เซ็นเข้าไปทำงานเนี่ยเขาได้ห้ามไว้ไหมว่าห้ามแสดงออกทางการเมืองในฐานะบริษัทหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจที่อยากรู้อะไรเงี้ยเนาะกับแบบใช่อย่างเรารู้สึกว่าถ้าอะไรที่มันสุดท้ายแล้วมัน based onfreedom of speech เราน่าจะทำได้แต่แค่แบบอย่างที่บอกไปว่าก็ปิดโลโก้หน่อยอะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่ามันจะน่าเป็นห่วงมากขึ้นถ้า power ในบริษัทสามารถโยงเข้ามาถึงสามารถแบบมีอำนาจเข้ามาถึง personal life ของพนักงานอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยก็แบบอันนี้มันน่าเป็นห่วงนิดนึงมันก็คืองานไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตอ่ะงี้งานไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตสมมติว่าเจ้านายเขาเรียกเลยบริษัทจ้างเราวันละวัน9ชั่วโมงแล้วกันรวมกับกลางวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยชีวิตนอกเหนือจากตอนนั้นนะมันก็คือชีวิตของเราปะใช่เราอ่ะเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราสามารถทำได้แล้วถ้าสมมติว่าอำนาจสั่งการสามารถมาถึงว่าแบบมาถึงจุดที่เราแบบตอนเราไม่ได้ทำงานหรือว่าตอนไปมอบยูฮัมโพสอันนี้อาจจะต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยมันได้จริงๆหรือเปล่านั่นสิเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนอ่ะอย่างที่เราเรียนในหน้าที่พลเมืองต่างๆทุกคนเราแบบมีหมวกหลายใบเราเป็นพนักงานบริษัทเราเป็นลูกของใครสักคนนึงเราเป็นแบบซิติเซนเราเป็นอะไรเงี้ยการที่จะให้หมวกใบหนึ่งสมมติการแบบหมวกของออฟฟิศเนี่ยมากดหมวกใบอื่นมันก็กดการทำหน้าที่ของหมวกใบอื่นเนี่ยมันสมควรหรือเปล่ามันก็ประมาณนี้นะก็ฝากคำถามไว้ฝากคำถามกันไว้สำหรับชาวแคมเปญเนอร์ทั้งหลายเราเชื่อแหละว่าแบบณสถานการณ์ตอนนี้มันมีหลายคนที่แบบเป็นกังวลอยู่เรื่องนี้จริงๆแม้แต่พวกเราเองเราก็แอบกังวลกับการแบบเคลื่อนไหวต่างๆอะไรเงี้ยก็ฝากกันไว้นะคะสำหรับชาวออฟฟิศก็เป็นประมาณนี้สำหรับซอกซีร็อกเอพิโซดที่28นะคะแล้วมาซอกไซรุซอยเมาท์มอยทุกวันแหนกับซอกซีร็อกกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮูดี้พอดแคสต์ฮูดี้พอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี้